ขอญาติศึกครับหลวงพ่อเอาจะศึกทำไมเห็นเข่งปฏิบัติดีมากเลยเนี่ยอยู่ต่อก็ดีดำมนต์การก็ได้ด้วยอะไรเงี้ยก็หลวงพ่อครับผมขอญาติศึกไปออกเทปครับไม่ได้ลองบวชคือตอนที่ไปอยู่ในอยู่ชุดขาวอยู่ชุดขาวถึง3เดือนไอ้ที่เราคิดว่าเอ้ยกินเหล้ามันศีลมันเบานี่มันแค่ศีลข้อศีล8ศีล10มันก็ไม่มีมันมีเฉพาะศีล5นี่มันไม่ใช่เลยมันเป็นเหตุที่ทำให้เราเนี่ยไปละเมิดศีลอีก4ข้อสุราเนี่ยเราตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้สักบาทอยู่แล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ต้นไม้ที่ผมปลูกเนี่ยจริงๆไม่ใช่ของผมนะตายไปผมจะเอาไปได้ไหมผมก็เอาไปไม่ได้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นพระยังไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นพระคิดว่าตัวเองเป็นแค่คนที่อยากจะเป็นพระแค่นั้นเองเพราะว่าคำว่าพระในความหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคือบุคคลที่เป็นอริยะคือโสดาปัตติมรรคหรือโสดาปัตติผลขึ้นไปเท่านั้นพระพุทธองค์ถึงเรียกว่าคนนั้นว่าพระแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องแบบแบบนี้ไม่ต้องเป็นต้องโกนหัวที่พระองค์เรียกว่าพระอาตมาคิดว่าใช้คำว่าอาตมาเนี่ยลุงก็ยังขัดเขินอยู่นะไม่เคยพูดแบบนี้ยังคิดว่าตัวเองยังไม่ใช่พระเป็นแค่บุคคลคนหนึ่งที่พยายามจะทำตัวให้เป็นพระอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แค่นั้นเองครับคือเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่เราพรรษาแรกๆบอกตรงๆว่าพอเราได้อ่านพระไตรปิฎกตอนนี้ก็คือเราไม่สามารถได้ยินเสียงของพระพุทธเจ้าโดยตรงได้เรามีแต่พระไตรปิฎกที่มันบันทึกไว้เป็นตัวหนังสือเมื่อเราอ่านไปเรื่อยๆเราเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วเมื่อเราอ่านไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวมีโยมพี่คนหนึ่งเรารับถือเขาเป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันว่าท่านอ่านพระไตรปิฎกให้อ่านไม่ใช่ให้จําคือเรามีความรู้สึกชอบอ่านเราอ่านพระไตรปิฎกเรื่องไหนที่มันดีมันสนุกเราอยากจําเราเอาไปสอนเขาเอาไปเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังปรากฏว่าบางทีเราจําไม่ได้จริงๆก็บอกโยมพี่คนนั้นเขาบอกไม่ไหวมันเยอะเขาบอกเออท่านอ่านอย่างเดียวอ่านก็คืออ่านอย่าไปจำเพราะว่าถ้าเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องที่ตรงกับเราเนี่ยมันจะเข้ามาเองอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแล้วมันจะเข้ามายังไงเพราะเราอยู่ในโลกวิทยาศาสตร์ก่อนบวชเราก็อยู่กับพวกคอมพิวเตอร์อยู่กับวิทยาศาสตร์แล้วอยู่ดีๆโยมบอกว่าไม่ต้องไปจำเอาไม่จำแล้วมันจะจำได้เหรอแต่ปรากฏว่ามันอยู่ไปเรื่อยๆบางเรื่องนะครับอันนี้ไม่ได้ฟันธงนะว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเราเราอธิษฐานว่าพรุ่งนี้จะต้องทำแบบนี้มันจะต้องมีปัญหาอย่างเงี้ยขอหยิบพระไตรปิฎกมาเล่มหนึ่งแล้วก็เปิดหน้าเลยดีกว่าปึ๊บแล้วขอให้เรื่องนั้นน่ะมันสามารถคลี่คลายหรือว่ามันตรงให้เราสามารถวิจารณญาณให้คลี่คลายปัญหาตรงนั้นได้ก็เปิดมาปรากฏว่ามันไม่ได้ตรงกับของเราแต่มันไปตรงกับโยมคนใดคนหนึ่งที่นั่งอยู่เนี่ย20-30คนน่ะคนนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของคนคนนั้นแล้วจากที่เขากำลังคิดลบอยู่เขาตีกลับกลายเป็นบวกเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอ้าวแล้วเวลาเรื่องของเราล่ะทำไมเรื่องของเราแล้วเรื่องของเรามันอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่คือยังไงมันเราเนี่ยอยากจะเจอปาฏิหาริย์เราอยากจะเห็นอะไรหยุดฝนตกเดี๋ยวนี้ฝนหยุดเดี๋ยวนี้ฟ้าแดดออกเดี๋ยวนี้อะไรเราอยากเห็นแบบนั้นเนี่ยแต่มันไม่ใช่อย่างที่เราต้องการมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันค่อยๆเข้ามาทีละนิดซึ่งอาตมาก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้ามันทำไมมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการอะอยากเห็นแบบนั้นอะอยากเห็นปาฏิหาริย์แบบเนี้ยแต่มันก็ไม่เคยได้เห็นแต่ปรากฏว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ค่อยๆแทรกเข้ามาทีละนิดจนเราก็ไม่สามารถจะไปบอกให้คนอื่นได้เหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเชื่ออย่างเงี้ยให้เชื่อตามเราสิเชื่อตามเราสิมันเป็นอย่างนี้นะเราพูดไม่ได้จริงๆก็อยู่กับแม่นี่คิดยังไงถึงได้แบบอยากออกมาทำคือผมอยากจะมีป่าเป็นของตัวเอง
อยากจะมีน้ําล้อมรอบไปเจออะไรมาถึงได้คืออยากกลับมาอยู่กับธรรมชาติชีวิตป้าออกไปเจอนี่ไงไปเจอการแบบบางทีข้างเตียงแม่เดี๋ยวก็ตายไปคนนึงเข็นออกไปเตียงนี้ก็ตายก็เข็นออกไปบางคนก็เจ็บบางคนก็ปวดร้องโอ๊ยเข็นรถมาตายเราหดหูมากการเข้าโรงไปอยู่ในโรงพยาบาลมันหดหูมากไปเห็นเกิดแก่เจ็บตายหมดมันหดหูในโรงพยาบาลหดหูมากที่เรารู้ว่าอ้าวนี่แหละบางคนคนรวยเศรษฐีมาละเศรษฐีตายไปแล้วคนรวยคนจนก็ต้องตายหมดไม่มีใครใหญ่กว่าโรงเด็ดขาดไม่มีใครจะใหญ่กว่าโรงได้แน่นอนเราเองก็แล้วเราจะไปอยู่ใหญ่ๆทำไมเราอยู่มันที่เล็กๆแต่เราทำบรรยากาศไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปต่อสังคมบ้านเราหรือว่าอะไรต่างๆของเป็นมรดกต่อไปของสังคม อะไรเงี้ยถ้าเราตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้สักบาทอยู่แล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ต้นไม้ที่ผมปลูกเนี่ยจริงๆไม่ใช่ของผมนะตายไปผมจะเอาไปได้ไหมผมก็ไปไม่ได้จริงๆสุดท้ายมันไม่มีอะไรเป็นของเรามาตัวเปล่าก็กลับตัวเปล่าสุดท้ายแต่ว่าตอนเรามีชีวิตอยู่ทำไงล่ะที่เราจะอยู่เป็นอย่างร่มเย็นเป็นสุขโดยผมก็คิดว่าไอ้อย่างเออเราอยู่ไม่เคยเป็นสุขเลยเราอยู่เหมือนมันจอมปลอมในหน้าที่ตำแหน่งการงานของเราเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเราอยู่เป็นสุขอะเราอยู่แบบผมคิดดูผมอยู่คนเดียวมันตั้งกี่ปีอะคนยังงงเลยว่ากลับมาแล้วชีวิตใหม่ผมมันเปลี่ยนไปเยอะมากว่าอยู่คนเดียวได้ไงบางทีเพื่อนๆมาจากกรุงเทพพี่ๆเพื่อนๆแล้วแฟนคลับอะไรต่างๆบางทีมากันเนี่ยมาที่บ้านเนี่ยยังงงว่ามาดูความเป็นอยู่ว่าอยู่ได้จริงได้ยังไงอยู่แบบประเภทแบบอยู่กับความสงบนิ่งอยู่กับความเงียบแต่จริงไม่เงียบเลยถ้าเราเอี้ยวหูฟังก็ได้ยินเสียงนกเสียงอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยแล้วตอนคืนก็อยู่ยังมีความสุขละบางทีนอนในมุ้งก็มีความสุขละไม่ต้องไปดิ้นรนไปทำติดฝ้าทำอะไรติดองติดแอร์อะไรมันเป็นเรื่องเป็นราวลำบากเพราะอากาศเราดีอยู่แล้วก็แค่เซฟตัวเองไม่ให้มันยุงมากัดก็นอนหลับสบายนะใช่ฮะมีความสุขมากชีวิตมันเป็นสิ่งที่คือคนทั่วไปเขาก็นอนมุ้งกันทั่วไปใช่ไหมคนบ้านนอกไอเราเองเราก็เป็นคนทั่วไปเหมือนกันเอาแต่คนที่ถึงเรียกว่าธรรมดาไงความอยู่แบบของผมจะอยู่แบบธรรมดาทั่วไปธรรมดาธรรมดาแล้วก็อยู่กับธรรมชาติแล้วก็มีไม่ได้เป็นคนธรรมะนะโมนะแต่เอาธรรมะเนี่ยมาควบคุมตัวเองให้มีสติให้เป็นคนที่ว่าอยู่เย็นเป็นสุขได้ธรรมะธรรมะธรรมชาติธรรมดาครบเซตเลยณวินาทีนี้คืออย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นตอนต้นว่ายังมีความรู้สึกว่าอยากเป็นพระอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าการเป็นพระเนี่ยพระที่แท้จริงคืออะไรจะได้หรือไม่ได้เราไม่รู้แต่เรารู้แต่เพียงว่าเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเมื่อก่อนเราเป็นลูกเราก็คิดว่าเราเป็นลูกที่ดีเราเป็นนักแสดงเราก็คิดว่าเราเป็นนักแสดงที่ดีเราเป็นนักร้องคิดว่าเป็นนักร้องที่ดีเป็นเพื่อนเราก็คิดว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีแต่ไม่รู้ดีหรือไม่ดีแต่มาตอนนี้เราอยู่ในสมณเพศเราอยู่ในเขาเรียกว่าสมมติสงฆ์เราก็อยากเป็นสงฆ์ที่ดีแล้วสงฆ์ที่ดีคืออะไรเราก็ต้องไปศึกษาในพระธรรมวินัยระเบียบพระธรรมวินัยมีอะไรบ้างสงฆ์ที่ดีคืออะไรอันนั้นคือเบื้องต้นเราทำตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนณวินาทีนี้นะเรายิ่งพิจารณาโลกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยการที่เราได้เสพข่าวเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่ว่าหลงตามโลกนะมันกลับกลายเป็นผลอีกด้านนึงมันทำให้เราเบื่อโลกแล้วถ้าเราสึกออกไปเราต้องไปเจอเรื่องแบบนี้เหรอเอาแค่เข้ามากรุงเทพเนี่ยจะไปไหนไปนี่แต่ละทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถติดความเห็นแก่ตัวของคนใช้รถใช้ถนนเวลาเราไปเดินสมมติว่าเราจะไปเดินซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่งตามร้านค้าหรือตามห้างสรรพสินค้าแล้วอะไรอะไรก็แล้วแต่มองเห็นความเห็นแก่ตัวของมนุษย์อะไรสักหลายแหล่มันทำให้เราแบบเราจะกลับมาแบบนี้อีกเหรอในเมื่อเราอยู่ในวัดอยู่ในป่าเนี่ยมันมีแต่ความสงบมันไม่มีความเร่งรีบมันไม่มีความเอารัดเอาเปรียบมันมีแต่ความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันแล้วเราจะกลับมาแบบนี้อีกหรือก็ถามตัวเองคำตอบตอนนี้ก็คือยังไม่พร้อมที่จะกลับมาแต่กรรมมันก็ไม่แน่เพราะว่าวิบากกรรมของมนุษย์มันก็เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าก็พยายามประคองตรงนี้ให้ดีที่สุดประคองศีลประคองธรรมให้ด่างพร้อยน้อยที่สุดพระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ประพฤติชั่วหยาบเลยเนี่ยไม่มี
เพราะถ้าไม่อยากประพฤติชั่วอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อีกถ้าไม่อยากเป็นมนุษย์เราจะอยู่ไหนอ่ะพระองค์ก็ให้เลือกนะจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ให้เลือกนะไอ้ที่บอกว่าเลือกเกิดเองเลือกเกิดไม่ได้เนี่ยไม่จริงคุณเลือกไม่ได้ชาติเนี้ยเพราะคุณไม่เลือกเองที่คุณมาเกิดชาติเนี้ยคุณเลือกตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ไม่รู้ชาติไหนคุณเลือกมาแล้วไงว่าจะมาเกิดตรงนี้แต่ตรงเนี้ยคุณสามารถเลือกได้ถ้าคุณอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกถ้าอยากจะผิวพรรณดีหรือว่าอะไรมีร่ำรวยเลยแล้วก็แต่อย่าละเมิดศีล5นะพระพุทธเจ้าบอกว่าควรงดแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามฆ่าสัตว์นะห้ามโกหกนะห้ามกินเหล้านะพระเจ้าไม่ได้ห้ามนะพระเจ้าบอกว่าถ้าฆ่าสัตว์แล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่ฆ่าสัตว์แล้วเป็นอย่างนี้นะถ้าพูดปดแล้วจะเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่พูดปดแล้วจะเป็นอย่างนี้นะนี่ไงคือพระองค์ให้เลือกมันมีทางเลือกของคุณอยู่มันอยู่ที่ว่าคุณเลือกจะเป็นอะไรถ้าอยากเป็นมนุษย์ก็ดูศีล5ให้ด่างพร้อยน้อยที่สุดถ้าอยากเป็นเทวดาก็เพิ่มหิริโอตตัปปะเข้าไปถ้าอยากเป็นพรหมก็เพิ่มพรหมวิหาร4เข้าไปแล้วใครบอกเลือกเกิดไม่ได้ถูกไหมเนี่ยก็คุณไม่เลือกกันเองคุณเลือกที่จะตามใจกิเลสเพราะว่าไอ้การที่จะทำตามศีล5มันยากแต่ไม่ใช่ว่าบางคนจะมานึกว่าผมสร้างภาพว่าผมเป็นคนธรรมะผมไม่ได้สร้างภาพเป็นคนธรรมะเลยแต่ผมเป็นคนชอบทำบุญทำทานตลอดทำบุญทำทานตลอดผมไปปฏิบัติธรรม1พรรษาแล้วก็นอกหลังจากที่มาอยู่ตรงเนี้ยผมปฏิบัติธรรม1พรรษาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไปทำบุญต่างๆเขตที่ที่งบประมาณหลวงไม่มีอย่างอนาบายโรงพยาบาลรพสตโรงพยาบาลส่วนตำบลเนี่ยขาดเหลืออะไรผมก็จัดคอนเสิร์ตร่วมกับทางท่านนายกอบตแล้วก็อบตต่างผู้ใหญ่บ้านกำนันกับประชาชนมาร่วมกันก็ได้เงินสร้างได้หมดแล้วตอนเร็วๆเนี่ยเมื่อวานนี้เองก็จัดมินิคอนเสิร์ตจัดมินิคอนเสิร์ตก็ได้ได้เงินไปให้สถานเลี้ยงสุนัขจรจัดครั้งที่ครั้งล่าสุดได้ที่เป็นงานบุญเนี่ยพิเชษตอนนี้สละตนแล้วเพราะผมกลับมาอยู่ตรงนี้ผมขายข้าวผมมีเงินใช้มีขายผลไม้อะไรต่างผมมีเงินใช้ที่เป็นเงินพอการเกษตรตรงนี้มันสามารถที่จะดูแลอยู่ได้เลยพี่อยู่พอเพียงได้เลยเพราะผมอยู่พอเพียงแล้วไงมันก็จะไม่มีขัดสนละไม่มีขัดสนยังมีเงินทำอย่างอื่นได้เลยแต่ว่าเราไม่เอาไปปนเปื้อนตัวเองละไม่เอามาปนเปื้อนตัวเองละสามารถแบ่งปันตรงเนี้ยที่เรามีความสุขเราพอเพียงละเราจึงได้เราตามในหลวงท่านไงครับคือตามรอยเท้าพ่อพอเราพอเพียงเราเพียงพอเราก็แบ่งปันดิครับนี่ผมก็แบ่งปันในสิ่งที่ขาดสิ่งอื่นใดที่เป็นประโยชน์ในชีวิตเราเหลืออยู่เนี่ยโชคดีที่เรายังไม่ตายโชคดีแต่ละวันที่เราได้หายใจขึ้นอีกวันพรุ่งนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นจะตายแต่ถ้าเราพรุ่งนี้เราตื่นมาถือว่าโชคดีเราได้หายใจอีกวันนึงเราก็รีบทำอะไรที่เป็นประโยชน์ซะทำอะไรเป็นประโยชน์ซะในวันนั้นผมแต่ละวันผมจะทำตลอดให้เกิดประโยชน์โรงเรียนไหนบางทีถ้าเกิดมีหลายที่ที่ว่าเด็กอพับเด็กลำบากเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังจะทำหลายอย่างที่ทำส่งให้เขาทำส่งเงินไปให้บางทีเข้ามาถึงบ้านเลยคือตรงนี้ต้องอ้างคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่มีใครเกิดมาไม่มีมนุษย์คนไหนเกิดมาไม่มีประโยชน์กับโลกเลยมันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ที่ว่าเราจะมีสติเราจะค้นหามันเจอหรือเปล่าแค่นั้นเองอย่างหลวงพี่ที่ความคิดที่ก่อนบวชเราก็คิดว่าเราเป็นคนดีแล้วนะแต่มันอย่างอื่นที่มันซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยความดีที่มันซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยแต่มันโดนกิเลสปกคลุมมันปกปิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติตั้งแต่เราเกิดมามันก็มีกิเลสตัวใหม่มาหุ้มเข้ามาอีกทีนี้มันอยู่ที่ตัวเราอะอย่างเราเอาตัวเราเป็นบรรทัดฐานในการที่จะไปสอนใครว่าแล้วตัวเราอะเรารู้ได้ไงว่าตอนนี้เรามีคุณค่าต่อสังคมเรามีคุณค่าต่อคนอื่นเราไม่ได้ตัดสินเองเราตัดสินจากคนอื่นที่อยู่รอบๆตัวเราว่าเขาพูดอะไรกับเราเพราะว่าเกียรติยศและศักดิ์ศรีมันเป็นสิ่งที่คนอื่นต้องพูดถึงตัวเราไม่ใช่ตัวเราไปพูดว่าฉันมีศักดิ์ศรีฉันมีเกียรติฉันเป็นคนดีเราไม่ใช่นักการเมืองเราเป็นพระแล้วเราเป็นมนุษย์ที่ไม่ที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงความดีเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าตอนนี้คิดว่าตัวเองมีคุณค่าไหมก็ดูจาก
ฟีดแบ็กจากคนอื่นก็คิดว่าน่าจะมีนะคือความสุขความเหมาะสมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันในความสุขของแต่ละคนในแต่ละช่วงเวลามันก็ไม่เหมือนกันในตอนที่เรากินข้าวเราก็ไม่มีความรู้สึกว่าเราสดชื่นเหมือนตอนอาบน้ำไอตอนที่อาบน้ำเราก็มีความสดชื่นแต่เราก็ไม่รู้สึกอิ่มเหมือนตอนเรากินข้าวเพราะฉะนั้นมันบอกไม่ถูกว่าไอความสุขของคนไหนมันอยู่ที่ตรงไหนมันไม่เป็นสูตรสำเร็จของใครอย่างคนอย่างของพี่ดูศิลปินมีคนหนึ่งอย่างมือกลองวงไอ้น้ำใช่ไหมที่เขาไปทำไร่ไถนาอะไรอยู่มีเชษด้วยเชษมือกลองแล้วมีวงไอ้น้ำมีคนนี้ที่มือกลองอ่ะคืออันนี้เด็กรุ่นหลังเยอะแต่อาตมาที่หลวงพี่ดูเนี่ยเพราะว่ามันคล้ายๆกันไงอยู่ดีๆเขาจบทางนั้นได้ไอ้จบทางคอนเสิร์ตอะไรของเขาเนี่ยแล้วเขาไปทำไร่ไถนาซึ่งมันคนละมันคือมันคนละขั้วกันเลยนะแล้วถามว่าความสุขของเขาอ่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องสุขให้ใครเห็นเหรอเขาต้องมีคนอื่นเห็นเขาแล้วคนอื่นมีความสุขหรือว่าเขาอยู่ตรงไหนแล้วเขามีความสุขมันอยู่ตรงนี้มากกว่าเราจะสุขให้ใครดูเหรอหรือจะสุขด้วยตัวของเราเองใครจะดูยังไงเพราะว่าไอการที่เราจะให้เราเป็นที่รักที่ชอบที่เป็นที่ชื่นชมของคนทุกคนมันเป็นไปไม่ได้คืออย่างนี้นะครับพอหลวงพี่ได้อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยดูว่าก็พอจะรู้พอแล้วพอจะสรุปได้ด้วยตัวเองด้วยความรู้ธรรมะนิดๆหน่อยๆของตัวเองว่าคนที่เขาได้ขนาดนี้นั่นเพราะว่าเขาทำบุญเก่ามาดีทำให้ส่งให้เขามาถึงอยู่ตรงจุดนี้แล้วพอมาถึงจุดนี้มันไม่แค่บุญตามมาอย่างเดียวมันจะมีบาปที่เขาทำไว้มันตามมาด้วยมันมาในรูปของกิเลสซึ่งมาในรูปแบบต่างๆที่มันเราไม่สามารถตามกิเลสได้ทันถ้าเราไม่มีสติถ้ามันหลอกเราว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงสักพักหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันรู้อยู่แล้วไงว่ามันไม่คงที่มันไม่คงทนแต่กิเลสมันจะหลอกว่านี่แหละมันคือของจริงนี่แหละคือความสำเร็จในชีวิตแต่สำหรับคนที่โยมถามมาที่บอกว่าทำไมเขาถึงได้ทิ้งตรงนี้ไปอยู่ตรงโน้นตรงนั้นนั้นเพราะว่าเขามีสติเขามีธรรมะของพระเจ้าทำให้เขาสามารถตัดสินได้ว่าตรงนี้มันไม่ใช่ของที่รังยั่งยืนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปดังนั้นเขาก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นของจริงของที่รังยั่งยืนดีกว่าซึ่งตรงนี้หลวงพี่ว่ามันไม่น่าจะมีใครสอนใครได้นอกจากว่าเขาจะคิดได้เองนั่นคือเป็นบุญที่เขาทำมาทำให้เขาคิดได้เองผมทำมานานมากแล้วเพียงแต่ว่าบางท่านไม่ได้รู้ผมทำมาเริ่มจาก3ไร่แรกๆทำเล็กๆทำไว้กินเองก็3 4ถึงกันละไร่ครับ5 6 7น่าจะถึง5ถึง5ปีได้ประมาณนั้นนะครับแต่มันก็ต้องมีการเริ่มต้นสิเริ่มต้นตอนเริ่มต้นพิเชษเริ่มต้นไงเริ่มต้นจากทำน้องชายอยากจะปลูกป่าแบบนี้แบบผมก็ไปปรับพื้นที่ให้น้องชายน้องชายชื่อวชิระเอ็มเปียนะครับก็ไปปรับพื้นที่เขานี่มันมีที่เหลืออยู่จุดหนึ่งน้องก็อยากจะให้เป็นที่นาครับมันเป็นที่นาเนี่ยครับตอนแรกเป็นผืนนาหมดแหละแต่น้องให้ปรับเป็นแบบนี้ผมมาช่วยปรับเอาเสร็จแล้วก็ไอ้ที่เหลือตรงนั้นมันเหลือประมาณ3ไร่ที่เป็นทุ่งนาอยู่ครับก็อยากได้ทิวทัศน์ก็เริ่มทําปลูกข้าวก็เลยโทรหาอาจารย์ผมอยากปลูกข้าวอ่ะเฮ้ยได้เลยสิเค้าก็ไม่ค้านไม่อะไรนะเฮ้ยจริงหรือเปล่าเอาดิอาจารย์มีพันธุ์ข้าวอะไรออกมาทําให้ผมหน่อยสิมาอะไรปุ๊บก็ลงทุนแบบสูงจัดเลยนะแบบว่าตอนแรกปรับพื้นที่เอาแม็กโครปรับทําอะไรเป็นการป้องกันทําคันนาทําอะไรต่างๆแบบลงทุนแบบอย่างนั้นเลยเพราะแม็กโครต้องมาขุดปรับพื้นที่อยู่แล้วไงก็ทําให้ปรับให้สวยงามเลยก็ทีนี้ก็เริ่มทํานาก็สวยงามนี่อาจารย์ก็ดันเอาข้าวหอมนิลมาผมยังไม่รู้จักเลยหอมนิลสมัยก่อนยังไม่มีใครรู้แต่ว่าแถวบ้านหนองยาเนี่ยอันนี้คือตำบลหนองขยาดไม่มีใครเคยทำแล้วแถมเอาลูกโยนมาอีกอะไรเนี่ยแล้วมันจะขึ้นไหมเนี่ยผมไม่รู้จักไอ้ลูกโยนก็อะไรก็ทำผมก็ทึ่งเลยเฮ้ยมันคลาสสิกมากเลยมันคลาสสิกที่สุดในโลกเลยผมชอบมากเลยเสร็จแล้วกลายเป็นว่าปัญหามันจะไปเกิดพอเขาบอกไอ้พอตอนข้าวออกรวงนี่โอ้โหชื่นใจมาตลอดทั้งชีวิตพอข้าวออกรวงแล้วเนี่ย
อาจารย์ทำไงดีอ่ะทีเนี้ยข้าวมันกินมันทำไงอ่ะทำไม่เป็นละทีนี้ก็เกี่ยวก็มีรถมาเกี่ยวนี่ก็มันลงที่บ้านพอเกี่ยวเสร็จปุ๊บข้าวแก่ได้มาเกี่ยวมาลงที่บ้านผมพอเจอพายุนี่ตอนนั้นพายุเข้าพายุนาลีเข้าโอ้โหพังเลยข้าวผมต้องเอาเปียกๆเอาทำคนเดียวเอามาเข้าบ้านไม่มีใครมาน้ำท่วมพนัสหมดเลยอาจารย์ก็มาช่วยไม่ได้ของเขาก็แย่สำนักงานก็ท่วมหมดเลยสำนักงานก็แทบมิดต่างคนต่างแย่ต่างแย่หมดผมก็เหลือคนเดียวลุยไปเสร็จปุ๊บพอดีชาวบ้านอยู่คนหนึ่งเพื่อนบ้านอยู่คนหนึ่งก็ชื่อตาแมนช่างแมนก็มาช่วยมาช่วยสองคนทำกันจนเสร็จเขาบอกอย่าไปกลัวเก็บข้าวเก็บข้าวจนข้าวพายุนาลีก็ไม่หายไม่จากลาสักทีจนข้าวพลิกไปพลิกมาแต่มันก็ไม่แห้งพัดลมเป่าไงไม่แห้งแล้วพันเยอะชื้นหมดชื้นจนมันงอกแล้วตายแล้วไม่รู้ทำไงแต่ว่าเหลืออยู่หน่อยนึงตอนหลังเนี่ยพอพายุหายไปเนี่ยฟ้าหลังฝนแล้วเอามาตากใหม่ตากจนแห้งกลางละส่งไปสีก็ยังได้มาส่วนนึงเสียหายไปส่วนได้มาส่วนนึงถามจานแล้วผมจะเอาไปกินไหวหรือเนี่ยปะโถกินไม่ไหวก็แจกจ่ายมาแจกไปแล้วเขาก็จนเขาบางคนก็ไม่เอาเขากินไม่เป็นบางคนหอมนินแต่ก่อนหอมนินมาใหม่ๆเลยไงก่อนอื่นเขาก็กินไม่เป็นเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่รู้ข้าวอะไรเขาไม่รู้จักเสร็จแล้วพวกว่าจะเป็นสีกว่าตอนแรกอ่ะแต่พอดีลงสีจะชุมชนก็สีให้ไงครับครับเสร็จแล้วก็เหลือนิดเดียวแหละเป็นข้าวสารไม่เยอะมากทีนี้ก็เฮ้ยเหลือน้อยดิกินไม่ไหวจริงๆก็ลองขายดูสิผมว่าลองดิเอาขายดูใครจะซื้อข้าวหอมนิ่มคุณประโยชน์คือเป็นงี้เขาก็เล่าให้ฟังงี้ทีนี้ปุ๊บก็ลองดูสิใครจะซื้อบ้างดิโอ้ปรากฏว่ามีคนก็ซื้อแล้วนี่ตอนนั้นเฟซบุ๊กมาแล้วมีเฟซบุ๊กมาร์คซักเกอร์เบิร์กมามีเฟซบุ๊กแล้วแต่ก่อนจะมีไฮไฟสมัยก่อนนี่ตอนหลังขายข้าวก็ตั้งกับบนไฮไฟเลยไม่ธรรมดาไม่ทันตอนนั้นไอไฟผมยังไม่ได้ทำข้าวมาทำเฟซบุ๊กเปิดใหม่ครับเฟซบุ๊กเปิดใหม่ผมเอาแล้ววะเจ้าแรกเลยมั้งเนี่ยผมลองดิลองขายดิมีใครจะกินข้าวหอมนิ่มไม่ประโยชน์เป็นงี้ครับพอดีเพื่อนมันรู้เพื่อนรู้ปุ๊บเพื่อนขายข้าวอยู่มาเอาไปช่วยขายไปอะไรปุ๊บเฮ้ยมันขายได้ทีนี้มันเริ่มคนก็เริ่มซื้อกินกันละทีนี้โอ้ทีนี้ผลิตมาไม่ทันแล้วขายไม่ทันก็เลยมาเจอทางเลยทีนี้เจอทางเลยทีนี้แล้วลูกค้าผมแต่ลูกค้าผมทั่วประเทศหมดแล้วครับจนว่าลูกค้าผมเนี่ยบางคนเนี่ยตอนนั้น3ไร่ตอนนี้กี่ไร่โอ้ยตอนนี้หลาย10ไร่มากแล้วทำสลับสับเปลี่ยนไม่ใช่มีที่เยอะขนาดนั้นนะพี่ครับครับคือหมายความว่าทำแปลงนี้5ไร่แปลงนู้น20ไร่แปลงนี้10ไร่รวมๆแล้วรวมๆกันหลายๆโอ้โหหลาย10ไร่มากความสุขตอนนี้มันบอกไม่ถูกว่าความสุขของเราคืออะไรคือเราเห็นคนอื่นเขามีความสุขเราก็ดีนะเราก็มีความยินดีกับเขาไปด้วยเราเห็นประเทศชาติเป็นแบบนี้เต็มไปด้วยข้าราชการคอร์รัปชันหรือนักการเมืองคอร์รัปชันอะไรก็แล้วแต่ถามว่ามันทำให้เราทุกข์ไหมทุกข์ไหมมันบอกไม่ถูกนะแต่พอมาคิดถึงตรงเนี้ยเห็นอะไรที่มันเป็นเรื่องเลวร้ายเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นกรรมมันเป็นกรรมเดี๋ยวมันก็ต้องหมดพอเป็นสุขเดี๋ยวมันก็หมดไม่ว่าจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเดี๋ยวมันก็หมดเพราะฉะนั้นที่ถามว่าตอนเนี้ยเป็นสุขไหมเอาเป็นว่าเราไม่ทุกข์ดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วความสุขมันไม่เคยมีจริงบนโลกใบนี้มันมีแต่ว่าเราทุกข์มากหรือทุกข์น้อยแค่นั้นเองมันมีอยู่ที่ว่าเราจะรู้ทันความทุกข์ตรงนั้นหรือเปล่าว่าเดี๋ยวมันก็จบเดี๋ยวมันก็ไปทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ไปแค่นั้นเองครับถ้าจะถามว่ามีความสุขไหมมันเฉยๆนะคือทุกคนบนโลกใบนี้เกิดมาเพื่อแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราต้องหาได้ด้วยตัวเองว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรทุกคนที่เกิดมาเนี่ยมันต้องเกิดมาเพื่อแก้อะไรบางอย่างเราพิจารณาง่ายๆเอาเริ่มจากเราถ้าเรานับถือศาสนาพุทธเราต้องรู้จักศีล5เราพร่องข้อไหนถามตัวเองเลยอย่างคนที่กินเหล้าเขาจะรู้ตัวเลยเราก็ถามว่าพ่อให้คิดดูง่ายๆเคยคิดอยากฆ่าคนมากๆมั้ยเพราะไม่มีเคยฆ่ามั้ยไม่มีเคยอยากทําร้ายใครไม่มีนั่นแสดงว่าเราเนี่ยได้ประพฤติ
ข้อที่หนึ่งเนี่ยมาอย่างดีแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมันทำให้ชาตินี้ไอความรู้สึกที่เราอยากจะฆ่าคนโน้นอยากเห็นอะไรก็ขัดหูกันมันเริ่มเบาตอนนี้สิ่งข้อที่หนึ่งเราเริ่มดีแล้วนะเราชอบขโมยของไหมบางคนเขาทำไมเกิดมาคนนั้นเกิดมารวยจะตายแต่นิสัยชอบขโมยของตามห้างทั้งที่บ้านรวยเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ต้องขโมยเพราะว่ามันไม่สามารถห้ามตัวเองได้อย่างนี้ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ขโมยเพื่อให้ชีวิตเขาอยู่รอดเขาขโมยเพื่อความสะใจชอบขโมยไหมไม่ชอบชอบประพฤติผิดในกามไหมชอบมองคนโน้นชอบนอกใจภรรยาไหมส่วนมากจะติดข้อนี้ทุกคนแล้วก็โกหกนี่ก็ทุกคนเกือบทุกคนจำมันต้องโกหกไงสุราอันนี้เกือบ 90% เพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณเกิดมาง่ายๆเลยคุณ2ข้อนี้คุณรอดคุณเกิดมาเพื่อแก้ไข3ข้อนี้ข้อใดข้อหนึ่งถ้าคุณแก้ไขหมดในชาติเนี้ย3ข้อเนี่ยผมว่าชาติเนี้ยชีวิตของคุณในโลกหน้าเนี่ยคุณเจริญแน่นอนวรเชษฐ์เอเปียวันนี้กับวันที่เป็นเชษฐ์สมายบัฟเฟโลวันนั้นแตกต่างกันยังไงใช่ทำมือถูกเลย คือแตกต่างกันคนละเรื่องเลยครับคือชีวิตเนี่ยผมว่าชีวิตที่สูงสุดของชีวิตเลยอยู่แบบเนี้ยสมัยก่อนที่เฟื่องฟูผมว่าชีวิตตรงนั้นต่ำสุดสำหรับผมเลยอันนี้คือสูงในเรื่องด้วยความเป็นอยู่จิตใจเรื่องความเป็นสุขความเป็นสุขนี่คือสุดยอดสูงสุดของชีวิตคนละอันนั้นน่ะสุขอยู่บนความทุกข์ผมว่าสู้สมัยนี้ไม่ได้สมัยนี้มันเป็นสุขที่เป็นบริสุทธิ์มากจริงๆมันคืออยู่กับความบริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์ทุกอย่างบริสุทธิ์ปลอดสารแล้วก็ตัวเองก็เป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่เที่ยวโดยต้องไปแสวงหาความสุขโดยการที่ไปนู่นไปต่างประเทศไปอะไรต่างไม่เคยสนใจเลยไม่เคยทั้งสิ้นความสุขมันอยู่ที่ใจเราเท่านั้นเองอยู่ใกล้นิดเดียวเองไม่ต้องไปแสวงหานั่นโดนไปไหนเลยอยู่แค่นี้แหละมีความสุขละเต็มที่ที่ต้องเดินทางไปก็คือไปเล่นดนตรีไปเล่นคอนเสิร์ตเท่านั้นเองทุกวันที่ออกไปแต่วันที่ไม่ได้มีคอนเสิร์ตเนี่ยอย่าไปฝันเลยว่าใครเราโทรชวนกี่ร้อยพันครั้งเอาช้างมันลากไปว่าเจอกันร้านนู้นร้านนี้อะไรเงี้ยเจอกินที่ร้านนู้นร้านนี้ไม่มีทางเลยจนเพื่อนหลายหลายคนหรือว่าแฟนของแฟนกลับหรือว่าน้องๆใครต่างๆต้องมาบ้านที่นี่เองมาทำอะไรกินคิดถึงก็มาหาเราละกันแล้วก็มีกลุ่มพี่ๆเงี้ยบางทีเขาก็มาทำอะไรกินที่บ้านอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็ยินดีต้อนรับแล้วก็มีพี่มีรุ่นพี่ของกลุ่มเสบียงบุญของพี่ออสคิริบุญอันนี้คือเป็นกัลยาณมิตรเลยแล้วก็มากันตลอดก็คือแล้วหลายๆกลุ่มที่เป็นกัลยาณมิตรเลยเขาจะมาแบบด้วยใจที่ดีหมดเลยครับเขามาร่วมทำบุญให้กับสุนัขจรจัดกันเพราะเราจัดคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วก็วันที่ไม่ได้มีกิจกรรมเนี่ยก็มาอยู่กันเป็นอยู่เย็นเป็นสุขเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมเชื่อว่าหลังจากที่คุณผู้ชมได้ชมเทปนี้จบแล้วนะครับอาจจะมีคำตอบให้กับตัวเองบ้าง นะครับว่าเราเองนั้นตอนนี้อยู่เพื่ออะไรทำอะไรอยู่มีความสุขหรือไม่และอยากจะทำอะไรใหม่ๆเพื่อให้ตัวเองค้นพบความสุขที่ยั่งยืนแล้วหรือยังรายการธรรมาภิวัตนะครับขอเป็นส่วนหนึ่งในแรงใจที่จะช่วยคุณผู้ชมมีความสุขอย่างยั่งยืนนะครับในช่วงหน้าเราไปชมเกร็ดเล็กเกร็ดแน็กกันครับ